ครงการเมืองไทยไวเก่าเอ็กซ์ตร้าโดยเมืองไทยประกันชีวิตไทลินอล500ยาบรรเทาปวดลดไข้โซฟีแบบกระชับซูเปอร์แอคทีฟสลิมฉากและเทคนิคพิเศษต่างๆที่ถูกนำมาใช้ใน4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลเพื่อบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยตลอด4รัชกาลก็กลายเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญครับที่ทำให้ผู้ชมนั้นติดตามเรื่องราวใน4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลได้อย่างต่อเนื่องและไหลลื่นการเชื่อมโยงของเนื้อเรื่องแล้วก็ฉากแต่ละฉากเนี่ยทำให้เราแบบว่าเข้าใจความหมายแล้วก็ไม่เบื่อฮะคือว่าแต่ละฉากเนี่ยจะมีประเด็นที่ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดแล้วทำให้เราเนี่ยได้ตามเรื่องได้ชัดเจนมากๆทุกฉากมันอลังการมากเลยค่ะเหมือนแบบว่าพอเปลี่ยนซีนเนี่ยฉากก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยคือเหมือนแบบว่าทำให้คนดูแบบตื่นเต้นได้ตลอดนะคะแล้วก็ชอบมากเพราะมันมีการหมุนเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะฉากที่เป็นท่าเรือแล้วแบบเรือหมุนมาเทียบท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ให้ความรู้สึกว่าแบบมันหมุนอยู่บนพื้นอะแต่ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นเรือพายมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนฉากไหลลื่นมากทุกอย่างปรับไม่ต้องมีการรออีกแล้วกับละครเวทีที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนฉากอย่างนี้หลากหลายมากบางฉากนี่แบบออกมาแค่แบบ3นาทีก็หายไปแล้วแต่ว่ามันสร้างอารมณ์ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหผมว่าใช้แทบจะครบทุกเทคนิคแล้วมั้งเท่าที่จะมีได้นะฮะสุดยอดคือมันจะมีการใช้เทคนิคที่แบบเฮ้ยแบบไม่น่าเชื่อมันมีแบบการแพนกล้องบนเวทีได้ฮะเหมือนฉากที่บ้านหมุนนะคะจากหน้าบ้านเดี๋ยวฉากขยับเอาไปข้างบ้านแล้วทั้งที่เขาก็ไม่เดินเลยแต่ว่าฉากมันก็เลื่อนแล้วเขาก็เหมือนเดินอยู่กับพี่มันทำให้เหมือนเรารู้สึกจริงว่าเหมือนเขาเดินไปข้างบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือการเล่าเหตุการณ์สำคัญเราจะเล่าที่เซ็นเตอร์เลยบางทีการที่นักแสดงจากโมเมนต์นี้จะต้องเดินไปที่หนึ่งเพื่อจะไปเล่าเรื่องอีกต่ออีกการนึงเนี่ยมันคือมันลอสโฟกัสมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่างคือคุณเป็นไงพลอยความขัดแย้งเรื่องมันเกิดเป็นไข้ตั้งแต่เมื่อคืนร้องไห้ไม่หยุดเลยเจ้าค่ะคุณเปรมเด็กคนนี้ลูกใครหรือคะโฟกัสอยู่ที่ความขัดแย้งของคุณนะป้างเพราะนั้นคุณนี่อยู่ตรงกลางเปรย์อยู่ข้างแม่พลอยอีกโมเมนต์สำคัญหนึ่งคือการที่แม่พลอยรับตาอ้นเป็นลูกแล้วก็หมุนฟ้ามองโฟกัสระหว่างแม่ลูกแล้วก็คือหมุนเปลมาหานักแสดงจริงๆมันคือการที่นักแสดงเดินไปหาลูกแหละแต่ว่าเราต้องการเรียกอะไรต้องการเอาโฟกัสนั้นไว้ที่เดิมคือกลางเวทีขอฉันอุ้มมันหน่อยได้ไหมข้อดีของเทอร์เนเวอร์คือการที่ความต่อเนื่องของการเปลี่ยนฉากการหมุนไปหมุนมามันซิมโบลมันแสดงมันเป็นตัวแทนได้หลายอย่างความการเปลี่ยนเวลาก็ได้เมื่อกระแสทานยังพัดพาตามมีโชคชะตาต้องไปและหลายๆฉากในละครเวทีเรื่องนี้ยังมีสัญลักษณ์ที่ซ่อนไว้ต่างๆมากมายเพื่อให้ผู้ชมสามารถนำไปตีความตามแต่ทัศนคติของผู้ชมสัญลักษณ์ในละครเรื่องนี้มันชัดเจนในละครเนี้ยมันจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งแล้วเสาต้นนี้จะมีรูปเวลาเสาไม่มีรูปที่เราได้ไหว้อะมันรู้สึกอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแผ่นดินครั้งนี้เป็นครั้งที่อีฉันรู้สึกว่าชีวิตอ้างว้างและไร้ที่พึ่งอย่างที่สุดแผ่นดินถึงจะได้ชื่อว่ามีกษัตริย์แต่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ท่านก็ยังทรงพระยาวยิ่งนักและทรงพำนักอยู่ไกลถึงต่างประเทศสัญลักษณ์ในฉากของ4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลที่ผู้ชมกล่าวมานั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรทีมงานมีคำตอบครับคือตอนนี้พุ่มกลับให้เป็นคนให้ไอเดียเลยว่าพระเจ้าแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาหลักแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปคิดว่าถ้าเป็นฉากเราจะแสดงออกถึงความเป็นเสาหลักของประเทศคือพระเจ้าแผ่นดินได้อย่างไรแน่นอนที่สุดทุกประชาชนคนไทยแทบทุกบ้านก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แขวนอยู่แล้วเราก็จะเห็นในเสาต้นนั้นของบ้านของคุณเปรมนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชกาลที่เรื่องดำเนินไป
อยู่ตลอดเวลาอยู่เกือบจะกลางบ้านเราก็จะเรียกว่านี่แหละคือเสาหลักของบ้านในขณะเดียวกันก็มีบางช่วงที่ไม่มีรูปนั้นไม่มีรูปอยู่บนเสานั้นและช่วงนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าเมื่อบ้านขาดหลักอะไรที่ยึดเหนี่ยวช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ประเทศค่อนข้างจะวุ่นวายมากแล้วในที่สุดเมื่อเสานั้นมีรูปอีกครั้งอ่ะผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราต้องคิดนะว่ามีคุณค่ายังไงสิ่งที่ขาดไม่ได้ในละครเพลงก็คือบทเพลงที่จะช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครไปยังผู้ชมซึ่งโดยการประพันธ์บทเพลงที่ผ่านกระบวนการคิดทุกขั้นตอนทำให้บทเพลงจาก4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมผมอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก4แผ่นดินเราได้รับความซาบซึ้งมากแต่เป็นจินตนาการจากการอ่านเราดูหนังเราดูละครมาแล้วจากเรื่อง4แผ่นดินหรืออ่านหนังสือแต่มันไม่มีดนตรีฉะนั้นเมื่อมาดูวันนี้คืนนี้4แผ่นดินนี้ที่มิวสิคอลเนี่ยมันให้อารมณ์ที่สมบูรณ์แบบทั้งจินตนาการทั้งความคิดทั้งประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง4รัชกาลและที่สำคัญคือดนตรีความรวมของพระเจ้าแผ่นดินทุกองค์สยามินทับทิมสืบกันมาผมประทับใจเพลงที่แม่ลูกร้องอะครับเพลงตอนแรกที่แม่พลอยตอนเป็นเด็กอะครับร้องกับแม่แล้วเพลงนี้มันถูกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งตอนที่จะจากกันกับลูกชายอะครับผมรู้สึกอุ๊ยมันเป็นการแบบเหมือนแบบใช้เพลงที่แบบที่เจ๋งมากคือมันเป็นเพลงเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาและจุดประสงค์ในซีนนั้นๆมันต่างกันครับแล้วมันแบบมันทำให้ผมรู้สึกทั้งสองซีนเลยคือเวลาเราทำละครเพลงเนี่ยเราจะต้องมีคำว่าทีมซองในแต่ละทีมเช่นทีมที่เป็นตัวพระตัวนางรักกันถ้าเป็นทีมนี้เดี๋ยวสักพักถ้าเขาจากกันไปแล้วเขากลับมาเจอกันใหม่เราก็จะได้ทำนองนี้มันเรียกว่าเป็นการรีมายความรู้สึกทีมนั้นที่แม่พลอยตอนเด็กแล้วกับแม่แช่มลากันถ้าผมถามว่ามันคือเลิฟทีมสำหรับแม่และลูกแม่อยากอยู่ตรงนี้ทุกทีที่มีพลอยแต่ยังไงย่อมถึงวันนี้ที่เราต้องไกลแม่คงมีรักมีพวงใหญ่ไม่ต้องการลอยออกไปใช่หรือไม่ก็เลยจะทิ้งลอยไปไม่รอบทีก็คือตอนที่ลูกติดคุกต้องทำทุกอย่างเพื่อให้อ้นออกไปจากคุกให้ได้มันคือความรักที่แม่มีกับลูกในแต่ละทำนองนะครับทำนองเนี่ยมันมีความเป็นตัวละครอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อฉากใดเข้ากับสถานการณ์ผมว่าทำนองนั้นก็จะถูกหยิบมาใช้แต่จะมีการเปลี่ยนเนื้อเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ต่อไปแม่โปรดทรงภูมิใจที่ลูกได้ทำไปหนึ่งชีวิตถึงแม้จะสั้นก็มีความหมายหากตายวันนี้เรื่องเดียวที่ยังเสียดายยังทำให้แม่ไม่ได้คือการอยู่ทดแทนคุณและบทเพลงที่ทำให้ผู้ชมประทับใจในทุกๆรอบการแสดงซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเพลงหลักของละครเวทีเรื่องนี้นั่นก็คือเพลงในหลวงของแผ่นดินมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางคนมืดมัวเห็นแสงทองส่องฟังแล้วตื่นตันใจได้พลังรักเรารักในหลวงมากขึ้นจากเนื้อหาเพลงนี้ค่ะมองพระผู้ทรงเมตตาเฝ้าดูแลประชาทั่วอาณาไกลไกลคือรู้สึกเลยค่ะว่าเนื้อเพลงทั้งหมดเนี่ยคือมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะจริงๆเมื่อยามอ่อนล้าหมดหวังพระองค์อยู่เป็นรั
ในเนื้อเพลงทุกอย่างที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะใครพวกเราจะไม่ลืมในพระมหากรุณาธิคุณหรือความรู้สึกคือมันก็ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนะคะของสิ่งที่ท่านพระราชทานให้กับเราทุกคนชาวไทยค่ะในหลวงแผ่นดินบันดาลให้แม็กดินซอยกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่อย่าใจอ่ะไม่รู้สิเรารู้สึกว่าใช่ถูกต้องท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนในเนื้อร้องเลยทุกอย่างเลยท่านเป็นร่มโพร่มไทรท่านเป็นอะไรให้กับเราในหลวงของแผ่นดินได้อยู่บนพื้นดินของพระองค์คือคนโชคดีการที่เราจะแต่งเพลงหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับในหลวงผมมักจะพูดเสมอว่าเพลงนี้เพลงในหลวงแผ่นดินเนี่ยผมจะใช้โน้ตที่ดีที่สุดผมจำได้ว่าวันที่ก่อนที่ผมแต่งเพลงนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ที่บ้านมีพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นที่อยู่ในบ้านคนปกติแล้วผมก็นั่งชื่นชมภาพนั้นดูด้วยความใช้คำว่าเหมือนนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทรงทำให้กับประเทศไทยแล้วก็เก็บไว้ในความรู้สึกพอกลับลงมาถึงกรุงเทพก็คือเริ่มแต่งเพลงนี้เพราะฉะนั้นคำว่าโน้ตที่ดีที่สุดเนี่ยคือโน้ตที่เหมาะกับสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารเพื่อพระองค์ท่านให้มากที่สุดครับผมแต่งโดยใช้ความรู้สึกผมเลือกใช้คำที่มาจากความรู้สึกพื้นฐานของตัวเองนะครับว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาเรายืนอยู่กำลังรอรับเสด็จเราคิดอะไรอยู่ในใจผมเลือกใช้คำที่คิดว่าเป็นคำที่ง่ายที่สุดที่เราจะคิดขึ้นมาได้อย่างมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางคนมืดมัวเหมือนเห็นแสงทองส่องเป็นคำที่มาจากความคิดผมเลือกที่จะใช้คำที่ง่ายเพราะว่าคิดว่าคงเป็นคำที่ทุกคนคิดอยู่ในใจอยู่แล้วภูมิใจมากภูมิใจที่ได้แบบถ่ายทอดความรู้สึกหลายอย่างออกไปภูมิใจที่เรามีโอกาสได้เป็นหนึ่งในนักแสดงความเป็นไทยให้คนไทยรุ่นใหม่ได้เห็นจะเรียกว่าเป็นบุญเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นบุญสูงสุดเป็นเกียรติสูงสุดที่เด็กอย่างหนูได้รับเลือกขึ้นมาเป็นนักพลอยให้ร้องเพลงถวายในหลวงมีความภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ซึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเล่าถึง4แผ่นดินมันเล่าถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยเป็นละครที่มีคุณค่ามากกับตัวกันมากๆเลยแล้วก็กันเชื่อว่าเป็นทั้งโปรดักชั่นตั้งใจทํามากๆเลยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มันเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็สิ่งที่ทําไปทําให้ทุกๆคนมีความสุขภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ได้ทําละครเรื่องนี้ให้กับคนไทยดูมีทุกอย่างที่ดีพร้อมใจสุดท้ายนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมครับว่าทุกอย่างก็มีวันอำลาครับและผมขอเชื่อคำของแม่พลอยที่ได้กล่าวไว้ในละครเวทีเรื่องนี้ครับว่าทุกสิ่งย่อมมีวาระของมันไม่มีสิ่งใดกีรังยั่งยืนมันคือสัจธรรมครับเพราะอีกไม่นานละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลก็ใกล้ที่จะต้องอำลาโรงละครไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดยังไม่มีโอกาสได้ชมละครเวทีเรื่องนี้ละครเวทีที่มีผู้ให้คำนิยามเอาไว้ว่าละครเวทีแห่งสยามประเทศครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ